หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกเราศึกษาเราเรียนก็เป็นอดีตก็ให้ผ่านไปเผลอมาถึงอนาคตอนาคตก็ไกลก็จะมาใฝ่ฝันพยายามมาอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่ลมเข้าลมออกองค์ที่องค์ภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพุทโททุกลมหายใจเข้าออกเราอันนี้ก็พยายามพยายามอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่กายสงบกายลงห่มผ้าที่ได้ลักษณะใดสติเลือกรู้อยู่ที่องค์ภาวนาสัมปัญญะรู้พร้อมแต่งชุดสีอะไรร่างกายเราแต่งชุดสีอะไรนั่งท่าใดลักษณะใดก็พยายามเราปล่อยไปตามอดีตมันก็ไปเรื่อยไม่มีจุดหมายปลายทางก็พยายามรวบรวมความรู้สึกอยู่ที่ลมเข้าลมออกที่องค์ภาวนาสมาธิองค์ภาวนาก็ทำให้ความสงบเกิดขึ้นมีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกภาวนาบริกรรมพุทลมเข้าโทลมออกความสงบมากขึ้นมากขึ้นภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกภาวนาติดต่อไปมากขึ้นมากขึ้นจิตหยาบมีสติมากขึ้นมากขึ้นก็เริ่มละเอียดภาวนาไปภาวนาไปพุทโธหายไปก็ไม่ต้องตกใจอดีตอนาคตหายไปมีตัวรู้อยู่ที่ความรู้สึกเย็นสบายไปสักพักจิตใจว่างจิตใจเฉยสบายนั่นแหละเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นที่ใจของเรากับอดีตอนาคตปรากฏก็ภาวนาพุทโธหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพุทโททุกลมหายใจเข้าออกเราภาวนาไปภาวนาไปมีอดีตอนาคตมาปรากฏมากขึ้นมากขึ้นไม่สงบทำให้จิตใจฟุ้งซ่านรำคาญใจเวลาจากพุทโทมาพิจารณาปัญจกรรมฐานห้านึกอยู่ในใจนึกเกสาโลมานาขาทันตาตะโจมแล้วก็ตาโจทันตานาขาโลมาเกสาพิจารณาเกสาโลมานาขาทันตาตะโจมตาโจทันตานาขาโลมาเกสา พิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาถ้าจิตใจยังไม่สงบยังมีอดีตอนาคตก็มาพิจารณา เกสาผมเกสาผมผมบนที่สังเราในความรู้สึกเห็นเส้นใดเส้นเส้นดำเส้นขาวเส้นใหญ่เส้นเล็กพิจารณาที่ผมของเราเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นแดงเส้นดำเส้นขาวในความรู้สึกมันก็ต้องแปลสภาพในชำระอาบน้ำก็มีกลิ่นเกสาผมเกสาผมเรื่อยไปโลมาขนโลมาขนโลมาขนขนขนตามร่างกายของเราอันนี้ก็ต้องความสะอาดขนชำระอาบน้ำความสะอาดโลมาขนโลมาขนเรื่อยไปนาคาเล็บนาคาเล็บเล็บก็เช่นเดียวกันจากเล็บดำเล็บขาวนาคาเล็บเล็บเล็บในความรู้สึกเห็นเล็บต้องทำความสะอาดนาคาเล็บเล็บเล็บเลื่อยไปตันตาฟันตันตาฟันฟันในปากของเราเห็นในความรู้สึกจะเรียงรายในปากของเราสิ่งเล็กแต่ใหญ่ฟันดำฟันขาวฟันปลอมลำแท้เรียงในปากของเราต้องปล่อยไว้ไม่ชำระแปรงฟันก็มีกลิ่นพิจารณาได้ตันตาฟันตันตาฟันเลื่อยไปตาโตหนังตาโตหนังนางตามร่างกายของเราเช่นเดียวกันต่อไปไว้สามวันเจ็ดวันเรื่องอาบน้ำก็มีกลิ่นตะโจหนังหนังหนังพิจารณาได้อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ผมขนและฟันหนังเพราะว่าจริตแต่ละคนก็แตกต่างกันไปบางครั้งก็พุทโธสงบบางครั้งก็พุทโธไม่สงบวงจ้าลำคันใจก็พิจารณาปัญจกรรมฐานห้าพิจารณา
นาคาเล็บนาคาเล็บเล็บเล็บมือเล็บเท้าเห็นในความรู้สึกว่าเล็บเล็บเล็บจากเล็บลำเล็บเขาเล็บ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 เป็นอารมณ์ก็ได้จะเห็นฟันฟันที่เล็กแต่ใหญ่ฟันดำกันเราฟัน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 แม้แต่หนังหนังหนังตาโจหนังหนังหนังพิจารณาไปเนี่ยเราก็ไม่แตกต่างกันซากศพถ้าเราไม่อาบน้ำก็มีกลิ่นมีกลิ่นเหม็นกลิ่นก็พิจารณาจิตใจเราเริ่มสงบพิจารณาบางครั้งจริตแต่ละคนก็แตกต่างกันไปก็พิจารณาได้กรรมฐาน40เราย่อละ5มันจากกรรมฐาน5ด้วยนั้นการปฏิบัติทำจิตใจสงบก็สามารถที่จะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นบริกรรมบริกรรมที่ทำให้จิตใจเราหยุดนิ่งเฉยจากอดีตอนาคตจากสิ่งที่มาบรรณาการในจิตใจของเราทำให้เราไม่สบายใจทำให้ใจเราทุกข์ให้เราร้อนเราก็ต้องมีบริกรรมสติตามรู้ตามเห็นที่ลมเข้าลมออกพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นบริกรรมเพื่อให้จิตใจเราเฉยว่างสว่างสงบสว่างจากอะไรก็สว่างจากสิ่งทั้งปวงที่ทำให้เราทุกข์ใจแม้อดีตอนาคตเราก็อยู่ตลอดเวลาก็เข้าใจปัจจุบันปัจจุบันเท่านั้นที่ความรู้สึกที่ลมเข้าลมออกเห็นกายเห็นใจตรงนี้ก็เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นภาวนาไปภาวนาไปพุทลมเข้าตัวลมออกนั่งไปนั่งไปสักพักนึงรู้สึกว่ากายเริ่มหนักกายเริ่มหนักก็รู้ว่ากายหนักหนักปวดเมื่อยกายที่ปวดตรงที่กายกายเบาก็รู้ว่ากายเบากายสบายกายหนักกายปวดกายมันปวดปวดอยู่ตรงไหนเราสามารถพิจารณาด้วยความรู้สึกมีเหตุมีผลเกิดขึ้นเหตุมันเกิดที่เรายึดว่านี่ความเจ็บปวดที่กายกายมันไม่ใช่ของเราเราก็ยึดตัวเป็นของเรามันก็ปวด กายที่ปวดเรามาพิจารณาที่ใจใจดีใจเฉยใจสุขใจทุกข์ใจปล่อยละปล่อยวางไม่ยินดีอะไรปวดก็รู้ปวดมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเราพิจารณาที่ใจใจยังยึดมั่นถือมั่นอุปาทานทำให้ในตัวตนเกิดขึ้นตรงนั้นก็พยายามมาพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปนั่งองค์พระกับสมาธิบนที่สองเรามีอะไรบ้างบนที่สามเรามีผมบริษัทของเราเห็นในความรู้สึกผมพิจารณาเรื่อยมาถึงใบหน้าหน้าตาคิ้วคางจมูกปากเป็นไรพิจารณาในความรู้สึกเรื่อยมาเรื่อยมาหลังหน้าตาคิ้วคางจมูกปากเรื่อยมาถึงลำคอเรื่อยมาลำคอมีอะไรบ้างพิจารณานึกก็ไปอ่ะมีกระดูกเป็นข้อๆก็พิจารณาได้เรื่อยไปลำตัวรอบๆลำตัวต้องห่มผ้าสีใดลักษณะใดพิจารณาเรื่อยไปถึงก้นกบก้นกบมีลักษณะอย่างไรในความรู้สึกมีกระดูกร้อยเป็นข้อๆไปก้นกบที่เรานั่งอยู่เรื่อยไปถึงปลายเท้าปลายเท้ามีลักษณะอย่างไรเนี่ยในความรู้สึกมีเส้นเอ็นมีกระดูกเรื่อยมาถึงก้นกบไปถึงลำตัวถึงใบหน้าถึงศีรษะมีผมพิจารณาตั้งแต่บนทิศะมีอะไรบ้างก็พิจารณาได้จิตใจเราไม่สงบบงจ้านลำคันใจความง่นอนลังเลสงสัยหรือว่ามีแต่อดีตอนาคตก็พิจารณาบนทิศะของเราพิจารณาให้ละเอียดมากขึ้นบนทิศะของเรามีผมบนทิศะของเราลึกก็ไปมีอะไรบ้างตรงทิศะเราก็ไปมีหนังคุ้มกระโหลกศีรษะพิจารณาหนังในความรู้สึกหนังก็ต้องเน่าต้องเปื่อยผมก็ต้องร่วงไปตามกาลและเวลา
เลยไปในหนังมีอะไรบ้างมีกระโหลกศีรษะมีน้ำมันสมองน้ำเลือดน้ำเหลืองเส้นเอ็นแล้วถ้าพิจารณาในกระโหลกศีรษะถ้าปล่อยไว้หลายวันนะมีอะไรเกิดขึ้นในกระโหลกศีรษะของเราก็มีความเมานะมีนอนนะแล้วก็ไปในตับไตไส้พุงน้ำดีน้ำเตลิดพังผืดข้างในก็เหมือนกันพิจารณาแม้แต่หัวใจของเราจังการร่างกายที่เรานั่งอยู่นี่ไม่ใช่ของเราพิจารณาทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วสลายไปพิจารณาสงบก็รู้สงบมากก็รู้สงบมากไม่ค่อยสงบก็รู้ไม่ค่อยสงบพิจารณาตามรู้ตามเห็นพยายามอย่าลืมองค์ภาวนาสมาธิทุกลมหายใจเข้าออกของเราหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทโทลมเข้าโทลมออกพุทโธเป็นผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธเป็นผู้เบิกบานใจของเราพยายามทำจิตทำใจให้ตื่นสว่างสงบปราศจากนิวรณ์สักพักจิตใจก็เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นอยู่จิตใจของเราพยายามตั้งอกตั้งใจอดทนเอากันจำสติเลือกรู้อยู่ที่องค์พระนามองค์พระนามไม่เกิดขึ้นตามรู้ตามมีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกพยายามนึกถึงอดีตอนาคตก็พยายามมาอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่กายสงบใจสงบใจเป็นบุญกุศลไม่อิจฉาทิฏฐิพยาบาทอาฆาตคิดอะไรก็พยายามมาอยู่ที่องค์ภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพุทโททุกลมหายใจก็ออกของเราพยายามนั่งกายตรงไม่น่าตรงน่าพิจารณาทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิเราปล่อยปะละเลยในการองค์ภาวนาสติเป็นตัวตั้งสติเป็นตัวองค์มรรคพยายามสติให้เกิดขึ้นอยู่ที่องค์ภาวนามีสติมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดสมาธิความสงบใจว่างสว่างวางจากอดีตอนาคตก็เฉยรู้เฉยเห็นเฉยพยายามเฉยแล้วเมื่อเฉยเกิดขึ้นที่ใจของเรากระทบละกระทบปล่อยวางรู้เฉยก็เกิดสมาธิเฉยมากขึ้นมากขึ้นความเร่าร้อนก็ค่อยหายไปโดยความเย็นใจก็อบอุ่นเพราะเราเป็นสมถะวิปัสสนาพุทโธภาวนาไปเรื่อยๆมีสติมากขึ้นก็เป็นสมถะความเริ่มความสงบมากขึ้นมากขึ้นเราก็มาพิจารณาจิตคิดยังไงชอบไม่ชอบจาริยาพยาบาทอาฆาตแล้วก็พิจารณาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าเรามายึดติดว่ามันก็ทำให้เราทุกข์ทำให้เราเศร้าหมอง
เวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านมาก็ผ่านไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปก็เลยแต่ความว่างความเฉยก็เกิดปัญญาปัญญามีเหตุมีผลมากขึ้นถึงไหนดีไม่ดีเพราะนั้นเราปฏิบัติก็มีสมถะวิปัสสนาควบคู่กับไปก็พยายามความสงบเกิดขึ้นเราพยายามพิจารณาทุกครั้งจนนั่งสมาธิแล้วขณะนี้ว่าเราคิดถึงอะไรบ้างอดีตอนาคตเรามีองค์ภาวนาตามรู้ตามเห็นความสงบมากน้อยแค่ไหนหรือยังไม่ค่อยสงบเลยมีแต่ความฟุ้งซ่านหลงคันใจมีแต่อดีตอนาคตมารบกวนก็พยายามใช้พิจารณาปัญจกรรมฐานก็ได้ยังเกสาโลมานะขาทันตาตะโจเราก็ตาโจทันตานาขาโลมาเกสาพิจารณารุลมไปลมย้อนไปย้อนมายังไม่สงบก็ภาวนาพุทโธต่อไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกบางครั้งภาวนาไปภาวนาไปก็เกิดศรัทธามากขึ้นมากขึ้นอยากจะนั่งอยากจะภาวนาอยากจะได้บุญกุศลปรากฏอยู่ที่ใจของเราก็พยายามอดทนอดกลั้นความเจ็บปวดเวทนาเวทนาไม่ใช่เรากายไม่ใช่เราความดีเท่านั้นที่เราจะทำให้สว่างสงบทำให้เราจิตใจตั้งมั่นเกิดขึ้นที่ใจของเราพยายามพิจารณาทุกครั้งขณะนี้ว่าจิตใจของเราเป็นยังไงบ้างความสงบมากสงบน้อยบุญปรากฏที่ใจเรามากน้อยแค่ไหนก็พยายามตามรู้ตามเห็นเราจะเห็นตัวปฏิบัติเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีสติกำหนดแล้วก็ความสงบมากสงบน้อยเราก็ไม่รู้การนั่งสมาธิปฏิบัติเราต้องพยายามรู้เห็นแล้วก็เฉยรู้เห็นแล้วก็เฉยรู้เฉยเห็นเฉยน้อมมาดับที่กายที่ใจภาวนาไปภาวนาไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกมีสติมากขึ้นมากขึ้นจิตเริ่มสงบนั่งไปนั่งไปตัวโยกตัวคอนตัวใหญ่ใหญ่ตัวหายไปเราก็ไม่ต้องตกใจมาพิจารณาเห็นกายเห็นใจกายนั่งกายสงบสงบผ้าสีได้ลักษณะได้ก็จะก็มาดับที่กายใจก็ภาวนาพุทโธต่อไปเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราตั้งจิตตั้งใจนั่งกายตรงไม่น่าตรงอย่านั่งก้มหน้าแล้วเงยหน้าจริงกันไปการนั่งสมาธิจะให้สงบแล้วก็เราไม่ต้องนั่งพิงให้นั่งกายตรงๆพิงแล้วก็หลับพิงก็หลับก็ได้แต่นิวรณ์ครอบงำทำให้ภาวนาแล้วก็ไม่เจริญก้าวหน้าแม้แต่พระพุทธเจ้าเราสิทธัตถะเราจุมานก่อนจะเป็นพุทธเจ้าก็เป็นทรงสมมุติก่อนทรงสมมุติแล้วมาเป็นตรงวิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะพระเจ้าตรัสรู้และชอบโดยพระองค์เองก็สมมุติว่านิกายของเราเราหนุนห่มบาตรีไรลักษณะใดสมมุติว่านี่ของเราเอาสังขารร่างกายมาเป็นของเราขณะที่เราปฏิบัติแต่ไม่ได้ยึดของเราเป็นถาวรก็พิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาขันธ์หน้ารูปไม่แน่สัญญาสังขารวิญญาณอยู่กับเราไม่นานก็สลายไปพิจารณาอยู่ในธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็พิจารณาปฏิบัติไปเรื่อยพิจารณาไปเรื่อยก็มีสติตามรู้ตามเห็นแล้วก็ใช้สติปัฏฐานตีรู้กายเวทนาจิตธรรม
กายนั่งกายต้องเปลี่ยนกายเห็นใจกายต้องเน่าต้องเปื่อยกายมีเวทนาก็พิจารณาไปควบคู่กันไปเวทนาแต่เรายึดติดมันก็เวทนาก็เกิดมากขึ้นมากขึ้นเราก็ทนไม่ได้ก็พิจารณาเวทนาไม่ใช่ของเราเกิดมาก็ดับไปลอยมาก็ลอยไปแม้แต่ความนึกคิดของเราก็เช่นเดียวจิตก็เหมือนกันจิตก็ไม่ใช่ของเราเกิดได้ดับได้ก็พิจารณาแม้แต่บางครั้งก็ธรรมะก็ย่อมเกิดธรรมารมณ์ธรรมะก็ย่อมเกิดเกิดมันก็หลอกเราอารมณ์ธรรมะตรงนี้ธรรมะไม่ใช่ธรรมะจิตใจที่เราเฉยดับเป็นธรรมะที่ปรุงแต่งอยากจะพูดอยากจะคุยพูดเรื่องธรรมะบางครั้งก็นั่งสมาธิก็มาเกิดตรงนั้นได้ก็พยายามตามรู้ตามเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพยายามเราพยายามของเราให้มากๆบางครั้งเราก็มีความพยายามน้อยมีความอดทนน้อยขันติความอดทนวิริยะความเพียรน้อยพยายามต้องให้มีศรัทธามากขึ้นมากขึ้นในขณะนี้เราภาวนาความสงบเริ่มเกิดขึ้นศรัทธาความเชื่อมั่นมากแล้วก็รู้สึกว่านั่งไปนั่งไปภาวนาไปติดใจเป็นบุญกุศลมากขึ้นแล้วก็แสดงว่าเรามีความสุขมากขึ้นศรัทธาความเริ่มใส่ศรัทธาทำให้จิตใจเราอยากจะปฏิบัติอยากจะนั่งอดทนอดกั้นต่ออารมณ์ที่คิดจิตใจท้อแท้ไม่อยากจะนั่งไม่อยากจะปฏิบัติก็พยายามอดกั้นไว้สร้างปิติอิ่มอกอิ่มใจใจสว่างเกิดปิติอิ่มอกอิ่มใจเมื่อเกิดพลังบุญแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีเวทนาเหมือนกันองค์ก็นั่งก็อดทนอดกั้นความนึกคิดก็เหมือนกันความนึกคิดก็เป็นคนธรรมดาคิดอยากได้อยากมีคิดถึงคนโน้นคนนี้ความคิดมันเกิดขึ้นถ้าเรารู้เท่าทันก็ความคิดก็ค่อยหายไปถ้าเรารู้ไม่ทันตรงนั้นก็คิดแล้วก็คิดอีกแล้วดีแล้วก็ไปอนาคตเหมือนพระองค์ก็พยายามไม่งั้นเราทุกข์ตายนะเราไม่ได้สำเร็จแน่นอนพระองค์ก็พยายามให้อยู่ในกายในใจก็พยายามจิตมันเร็วมากจิตเป็นนายกายเป็นเบามันสั่งอยู่เลยว่าไปแวบมาก็พยายามอยู่ที่กายที่ใจออกกายนั่งกายสงบเห็นกายเห็นใจเห็นองค์พระนามพยายามสร้างฐานให้เกิดขึ้นอยู่ที่กายที่ใจพยายามอดทนกันที่กายสร้างฐานที่กายไม่พยายามไม่ลุกปวดเมื่อยก็พยายามมาพิจารณาที่ใจใจต้องต่อสู้ใจต้องอดทนอดกันสร้างพลังอยู่ที่ใจของเราพยายามสร้างพลังความอดทนและการไว้สร้างพลังบุญให้เกิดขึ้นที่ใจของเราเมื่อการศรัทธาตกไปพลังบุญตกไปก็อยากจะลุกอยากจะเดินนิวรณ์มาครอบงำจิตใจของเรามันก็ความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นกับพยายาม
ทำสติอยู่ที่องค์ภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกต่อเหตุองค์ภาวนามากขึ้นมีสติมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเอาพุทโธหายไปที่นากฏหายไปเราจะมีตัวรู้เย็นสบายนั่นแหละเกิดพลังบุญเราเกิดไปสักพักหนึ่งปกติเรามีไม่มากแต่เกิดแล้วก็รู้สึกว่าเรามีความสุขอยากจะภาวนาขณะนั้นนิวรณ์ดับชั่วขณะไปดีอนาคตดับไปชั่วขณะพอสติเรามีมากขึ้นสติไม่สมบูรณ์สติน้อยไปก็นิวรณ์มาครอบงำจิตใจความเบื่อหน่ายปุ้งซ่านลมกันใจเราต้องพยายามทำเบื้องต้นความสงบคันธิกะสมาธิสงบบ้างไม่สงบบ้างพุทโธหายไปดีนะก็ไปก็สงบไปพักหนึ่งก็ไม่สงบอีกแล้วก็นั่นแหละสงบบ้างไม่สงบบ้างเป็นนิกะสมาธิยังไม่สงบนานๆเพราะสติต้องตามรู้ตามเห็นอดทนอดกั้นความเพียรให้มากขึ้นมากขึ้นก็พยายามบางครั้งเนี่ยทุกขเวทนาก็ทำให้เกิดปัญญาได้เหมือนกันหลวงพ่อพระเจ้าเราทุกเกิดทุกข์มันเกิดยังไงมันเกิดที่กายใจก็เกิดด้วยจริงมันเกิดที่กายแต่ใจไม่เกิดเราพิจารณาทุกข์ไม่ใช่ของเรากายไม่ใช่ของเราเกิดดับก็พิจารณาว่าไม่ใช่ทุกข์อย่างเดียวที่มันเกิดเหตุมันเกิดแม้แต่อารมณ์ความนึกคิดปรุงแต่งความพอใจไม่พอใจความยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปาทานอันนี้ก็ทำให้เราทุกข์หมดเลยทำให้เราเศร้าหมองก็พยายามมาพิจารณาใช้วิปัสสนาพิจารณาอันนี้ไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นดังอยู่ดับไปพระองค์ก็ต้องอดทนเหมือนกันพระองค์ก็ต้องพยายามเสียสละความสุขอยู่ที่กายเสียสละอยู่ที่วาจาไม่พูดคุยเสียสละที่ใจเคยมีความสุขอิ่มเอิบกับที่เป็นโลกีชั่วขณะขณะก็มันก็อิ่มเอิบอยากได้อยากมีอยากเป็นโน่นเป็นนี่อยากสวยอยากงามในใจเราเป็นงั้นเอาพยาบองก็พยายามเอาเหตุเอาผลมาพิจารณาอันนั้นเป็นตัวทุกข์อยากได้ก็ทุกข์อยากมีก็เป็นทุกข์มาพิจารณาแล้วทบทวนแล้วความว่างความเฉยไม่อยากได้ไม่อยากมีรู้เฉยเย็นเฉยนั่นแหละคือความสุของค์ก็พยายามจับจุดนะใช้ตัวสติสำคัญพยายามนั่งกายตรงไม่น่าตรงหลับตาอย่านั่งก้มหน้าเงยหน้าเกินไปพยายามพิจารณาทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิและดีอนาคตเกิดขึ้นก็พยายามพิจารณาสติเลือกรู้ที่องค์ภาวนาสัมปชัญญะพร้อมแต่งชุดสีอะไรนั่งในท่าใดลักษณะใดมันก็มาดับที่กายที่ใจก็ภาวนาพุทโธต่อไปพยายามหาอุบายหาจุดแห่งความสงบบ้างปล่อยไปตามอดีตอนาคตนี่บางครั้งก็ทำให้เรามีความสุขแป๊บเดียวความสุขเลยไปอดีตอนาคตไปเพื่อนพงไปเที่ยวไปตรง
หมายดึงไปเรื่อยไปสักพักนึงก็มีความสุขเราคิดไปคิดมาไม่เอาพุทโธก็นิวรณ์มาครอบงำความไม่สงบเกิดขึ้นกับความง่วงความห้อนร้อนความปวงจ้าลำคันใจมาครอบงำแล้วก็ความเบื่อหน่ายไม่อยากนั่งแล้วพยายามไม่รู้เท่าทันในยาไม่ลืมตาแต่ลืมตาก็ปวดมากทนไม่ได้พยายามมันก็ลืมตาในอย่าลืมตานอกลืมตาในลืมตาในพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาในร่างกายเราในจิตใจพิจารณาใจเป็นไงบ้างบางครั้งจิตใจมันดื้อมันดื้อมันไม่มีเหตุมีผลนะมาพิจารณาตาในพิจารณาในความรู้สึกของเราใจเหตุใจผลก็มาแล้วเราอยู่ภายในเราไม่ออกไปอดีตอนาคตเราอยู่ในกรอบของกายกับใจพิจารณาพยายามไม่สงบกองพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปนั่งมรรคภาคสมาธิภายในเป็นไงบ้างตับไตไส้พุงน้ำดีน้ำทะเลพังผืดก็พิจารณาแล้วก็รู้สึกว่าความสงบค่อยเกิดขึ้นดีนาก็หายไปก็ภาวนาพุทโธอย่างเดิมที่อย่าปล่อยจิตปล่อยใจไปตามสภาวะมันเกิดไปเรื่อยเนี่ยเกิดจากอะไรจากความพอใจอดีตอนาคตก็พยายามมาพิจารณาพอใจที่ลมเข้าลมออกเปลี่ยนจากพอใจดีใจจากอดีตอนาคตก็มาพอใจดีใจที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกน่าจะเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นความสงบเกิดขึ้นไม่มากเราก็ได้พลังบุญพลังความสงบเกิดขึ้นเป็นสมาธิใจสว่างไม่นานเราก็รู้สึกว่าเรามีปิติอิ่มอกอิ่มใจภาวนาไปภาวนาไปมีวิตกมีตกก็ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่เป็นบุญกุศลจิตใจที่ตกต่ำเป็นอกุศลก็พยายามมาพิจารณาวิจารณ์พิจารณาจิตสว่างสงบเป็นบุญกุศลพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ซึ่งใจของเรากาลิกะเนี่ยมันจะมีวิตกวิจารณ์การปฏิบัติไปนั่งสมาธิไปความเพียรมากขึ้นอดทนกั้นมากสติตามโมตามเมนมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มจากคณิกะก็ไปอุปจารสมาธิความดับก็มากขึ้นมากขึ้นดับจากเสียงความสุขปิติอิ่มอกอิ่มใจมากขึ้นเสียงไม่ดับเลยได้รู้ว่าเสียงแต่คณิกะนี่มีเสียงได้ยินมากกว่ามันจะดับยากคณิกะอุปจาแล้วก็ผ่านมันก็ผ่านไปแล้วเตียงมากกว่าคนนี้เฉยมากกว่าแต่ความเจ็บปวดก็มากขึ้นบางคนก็ปวดมากปวดน้อยก็พิจารณามีความเปลี่ยนมากขึ้นมากขึ้นอดทนอดกลั้นมากขึ้นมากขึ้น
มีสติตามรู้ตามเห็นมากขึ้นมากขึ้นตอนนี้ก็ถึงความดับถึงอัปปนาอุปจารนี่ก็มีบรูมากมากนิกะเราไม่ต้องภาวนาพุทโธแล้วถึงอุปจารมาเป็นนาก็ดับเสียงนี่สุขเอกตาโบจิตเป็นหนึ่งอุปจารยังจิตยังไม่เป็นหนึ่งเพราะนั้นถ้าเรามีปฏิบัติพื้นฐานก็เราก็สามารถปฏิบัติเร่งความเพียรแม้หนึ่งชั่วโมงเราก็ทำได้ปฏิบัติความสำเร็จมันก็เกิดขึ้นได้เพราะนั้นพยายามการปฏิบัติเนี่ยเขาบอกว่าก่อนเข้าสมาธินั่งสมาธิก็พิจารณาสังขารร่างกายสำรวมพร้อมรวบรวมความรู้สึกคนที่กายที่ใจการนั่งสมาธิมันก็กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์เราพร้อมแล้วก็นั่งมันก็จะได้ความพร้อมความสงบเร็วมากกว่าศรัทธามากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ออกสมาธิทุกครั้งเนี่ยจะเป็นกัลยาณ์อุปจารอัปปนาสมาธิก็พิจารณามันมีความสุขมากน้อยแค่ไหนพิจารณามีก็พิจารณาเป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสุขได้ก็ทุกข์ได้ก็พิจารณามาที่ขันธ์ห้าโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นไตรลักษณ์มีความสุขไม่จีรังยั่งยืนพิจารณาบางเราก็ไม่ติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็จะเห็นความว่างความเฉยใจมากใจน้อยว่างก็รู้ว่าว่างเฉยก็รู้ว่าเฉยนี่เราก็ไม่ติดสุขของการปฏิบัติมันปล่อยละไปวางว่างก็รู้ว่าว่างไม่ว่างก็รู้ไม่ว่างเฉยก็รู้ว่าเฉยไม่เฉยก็รู้ว่าเฉยปรุงสร้างลมการใจพิจารณาตามรู้ตามเห็นสุขหายไปก็รู้ว่าสุขหายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกตามมาก็รู้ว่าทุกตามมามันขณะนี้พุทโธเราน้อยไปเหลือแต่ความฟุ้งซ่านลำคันใจอดีตอนาคตก็รู้ความม่วงก็รู้ถ้านิวรณ์เกิดขึ้นละจากพุทโธมาพิจารณาบัญจักกรรมฐานก็ได้หรือพิจารณารูปนั่งองค์พระกับสมาธิหน้าตาคิ้วขางจมูกอะไรพิจารณาบนทิศมีผมพิจารณาเรื่อยไปถึงปลายเท้าไปเท้าพิจารณาขึ้นมาลำตัวถึงสระมีผมสามารถพิจารณาได้พอหายวงจรนิวรณ์ก็ภาวนาพุทโธต่อไปพยายามไม่ปล่อยจิตปล่อยใจของเราบางครั้งก็ถ้าเราไม่มีสติที่ลมเข้าลมออกพยายามอันนี้เกิดขึ้นอนาคตก็พยายามอยู่ที่ปัจจุบันพยายามอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างก็พยายามเราจะได้ไม่ขาดทุนอันนี้เราเหมาอดีตไปหมดเลยอดีตอนาคตดังเป็นชั่วโมงก็รู้สึกว่าไปหลายสิบนาทีแล้วเกินก็มาพยายามดึงมาที่ปัจจุบันอยู่ที่องค์ภาวนาลมเข้าลมออกลมมาพิจารณาที่กายทำให้เราขาดทุนพลังบุญตกไป
ความเบื่อหน่ายก็เกิดขึ้นกับพยายามสร้างฐานของเราให้เกิดขึ้นที่กายอดทนเรากั้นไว้เราสร้างสติทุกลมหายใจเข้าออกเราหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพุทโททุกลมหายใจเข้าออกเราพยายามทำจิตทำใจของเราให้สว่างสงบมีที่พึ่งทางใจบ้างบางครั้งเนี่ยใจของเราจิตเป็นนายกายเป็นเบาเลยมันสั่งเราตั้งแต่ขีดติดปีมาแล้วสั่งให้ทำโน่นทำนี่ให้แต่งตัวให้อาบน้ำให้ทานข้าวก็สั่งเราเรื่อยสั่งเราเราก็ทำตามตอนนี้เราก็สั่งบ้างสั่งจิตบ้างให้คิดถึงอดีตเราไม่คิดเราคิดปัจจุบันคิดถึงอนาคตปรุงแต่งอยากเป็นโน่นเป็นนี่เราไม่ไปเรามาอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่กายที่ใจลองดูสิลองฝืนความรู้สึกบ้างลองสั่งเราเป็นนายบ้างจิตเป็นนายกายเป็นว่าเราเป็นเจ้านายบ้างลองดูเพราะงั้นถ้าเราเป็นลูกน้องหรือว่าเราไม่เป็นนายเราก็ตกในอำนาจมืดอวิชามันครอบงำเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราเจ้าก็สั่งจะลุกไม่ลุกให้สั่งทำอย่างเดียวให้ภาวนาอย่างเดียวลืมตาไม่ลืมตาพยายามคิดน้องกินนี่ก็พยายามอยู่ที่องค์ภาวนาพิจารณาหลวงพระองค์ภาวนาก็อนาปานสติดูลมเข้าลมออกลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ลมหยาบลมละเอียดตามรู้ตามเห็นอยู่ที่ลมเข้าลมออกแต่เรามาภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพอภาวนาไปภาวนาไปเนี่ยถ้าจิตสงบมากขึ้นมากขึ้นเราจะเห็นเลยลมหยาบก็รู้ลมละเอียดก็รู้ตามรู้ตามเห็นว่าความสงบสติมากขึ้นกับความสงบเราจะเห็นเห็นกายในนั่งในความรู้สึกเห็นในความรู้สึกเลยเห็นอดีตไปแล้วเราก็รู้ว่าอยู่ที่ปัจจุบันอนาคตเนี่ยเราจะมีพลังมองเห็นอดีตอนาคตมองเห็นในความสงบไม่สงบเราพยายามอยู่ที่องค์มุนาสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกรู้ว่าพิจารณาใช้อุบายที่จะทำให้จิตใจเราสงบไปสักพักหนึ่งเวลาการที่เราปฏิบัติมันก็เวลาที่ลมหายใจเขาออกเรามีไม่มากหายใจก็ไม่หายใจออกก็ตายตรงนี้เองเพราะนั้นเราไม่เป็นผู้อำมาตย์ก็พยายามมีพุทโธพุทโธทุกลมหายใจก็ออกเราก็สร้างบุญสร้างกุศลสร้างสวรรค์ให้เกิดขึ้นที่กายที่ใจเรามีความทุกข์มามากแล้วทุกกายทุกใจตอนนี้เราก็สร้างพลังบุญกายเป็นบุญวาจาเป็นบุญใจเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นพลังจิตพลังใจก็ขึ้นสูงส่งก็เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นเทวดาแต่ปฏิบัติว่างเฉยว่างเฉยไม่ยินได้ไม่อยากได้อยากมีก็เดินสู่ทางอริยมรรคอริยผลเกิดขึ้นที่ใจของเราในวันนี้ที่เราได้มาสร้างคุณงามความดีเกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราเสียสละความสุขที่กายอดทนอดกลั้นเราสงบที่ใจใจก็พยายามมีคุณธรรมมีเมตตามีอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตใจเป็นมีคุณธรรมเมตตาใจสว่างสงบเกิดขึ้นที่ใจของเรารู้สึกว่าขณะนี้ใจเราเย็นสบายเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นแม้แต่ไม่มากก็เป็นบุญกุศลตั้งบารมีเกิดขึ้นอยู่ที่กายที่ใจของเราแล้ววันนี้ที่เราได้มาสร้างบารมีร่วมกันมาสร้างสติให้เกิดขึ้น
อยู่ที่องค์ภาวนามีศีลสมาธิเป็นที่ตั้งเกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราก็เป็นโอกาสดีที่เรามาสร้างร่วมกันก็สมควรเวลาก่อนจะออกจากสมาธิทุกครั้งเราควรทำความรู้สึกที่กายที่ใจของเราเราสงบในท่าใดลักษณะใดในความรู้สึกสงบในท่าเท้าฝ่าวางบนเท้าซ้ายมือฝ่าวางซ้ายนั่งกายตรงๆเวลาตรงหลับตาทุกครั้งที่จะออกจากสมาธินุ่งห่มผ้าที่ใดลักษณะใดรวบรวมความรู้สึกที่ใจของเราใจเราจะได้เย็นสบายที่เราลองก็หายไปก็เหลือแต่ความสุขสงบอยู่ที่ใจของเรายาเสร็จแล้วมาทำความรู้สึกที่มือข้างขวาปากเคลื่อนยกไปเรื่อยวางที่เข่าข้างขวาทับฝ่ามือที่ปลายหัวเข่าเสร็จแล้วมาทำความรู้สึกมือซ้ายเคลื่อนยกไปเรื่อยวางที่เข่าข้างซ้ายทับฝ่ามือที่ปลายหัวเข่าแต่แล้วมันต้องความรู้สึกมือข้างขวาก็ยกมาเลยมาวางที่ระหว่างหน้าอกในท่าพนมมือที่ระหว่างหน้าอกแต่แล้วมือซ้ายก็ยกมาเลยท่าประกบพนมมือดังดอกบัวตูมที่ระหว่างหน้าอกก็ตั้งจิตตั้งใจของเราน้อมมาเล็กนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราตั้งจิตตั้งใจของเรานึกถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์แผ่เมตตาก็ให้กับพระอินทร์พระพรหมพระโยมบาลลูกเทวดาเปรตอสุรกายสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายสัตว์ใดที่มีทุกข์ใครปนทุกข์สัตว์ใดที่มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณในการแผ่แผ่เสร็จแล้วก็ต้องตจะอธิษฐานบุญกุศลที่สร้างขณะนี้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสุขและตกปรารถนาความมนปนทุกข์ทุกคนทุกท่านเถิดแต่แล้วมือก็มาจบเหนือระหว่างคิ้วถ้ามือวางที่หน้าตักก็ลืมตาออกจากสมาธิได้เราก็เปลี่ยนนิยบทนะ เสร็จแล้วก็แผ่เมตตาพร้อมกันนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเบื้องทุกข์เกิดแก่ตายด้วยการหมดทางสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันหาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภยาปัจจาจงเป็นสุขอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเราได้สร้างบารมีร่วมกันมาแล้วนะอันนี้ก็ปล่อยคลายนะปล่อยคลายนั่งตามสบายใจเพียงให้รู้จิตใจของเราโอ้ใจเราเป็นบุญแวบไปแวบมาก็พยายามนะเดี๋ยวขาดทุนนะอันนี้เวลาพอมีอยู่นะอันนี้เดี๋ยวประมาณ4 ทุ่ม21-22เราวันนี้ก็มีครูบาอาจารย์เดี๋ยวมาเทศให้เราก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ฟังก่อนนะฟังก่อนเพราะว่าฟังให้สบายฟังไม่ต้องเก่งฟังสบายสบายบางครั้งนั่งสมาธิถ้านั่งแบบสบายสบายก็ไม่นั่งเก่งนะการนั่งสมาธิเนี่ยนั่งไม่เป็นก็ยากแต่ถ้าหากว่า
เราศึกษานะศึกษาไม่นั่งเก่งเกินไปเคยนั่งเก่งนั่งตัวตรงเก่งเกินไปนี่ก็ทรมานภาวนาบางทีนี่อึดอัดทำลมเข้าลมออกไม่ไปปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็ปวดเรามันก็มีเหมือนกันเคยบวชใหม่นี่โอ้เล่นกันบางองค์นี่นั่งน่ากลัวมากโอ้โหตัวตรงแข็งทื่อแล้วโอ้โหตายนี่เราจะนั่งได้ไม่ได้นั่งน่ากลัวใช่ไหมแน่ๆมันเราก็ห้ามติกันนิวรณ์มีทุกคนบางทีนั่งสับนั่งอะไรเนี่ยโหนั่งนั่งแล้วโอ้โหจนสับจนน่ากลัวนะโอ้ตายถ้าเรานั่งคงเป็นอย่างนั้นพวกนี้ก็ไม่อยากนั่งใช่ไหมเพราะก็เราต้องโอ้มันก็บอกเราที่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมีอะไรที่มันไม่ใช่ทุกอย่างนี่มันต้องเป็นเปลี่ยนไปได้เพราะนิวรณ์นี้ไม่ใช่ว่าเป็นขณะนี้ปัจจุบันมีตั้งแต่อดีตแล้วอดีตชาติโน่นหลายร้อยหลายพันปีแม้แต่พระพุทธเจ้าของเรามีหมดเลยมีหมดนะแล้วเพราะฉะนั้นเราก็มาฟังธรรมก็ฟังธรรมสบายๆตัวมนก็ตัวมนสบายคิดว่าเหมือนเราอยู่บ้านน่ะแต่ว่ามีแต่ต้องมีวินัยอยู่บ้านนี่นึกจะตรวจก็ตรวจนึกจะไม่ตรวจก็ตรวจนึกจะนั่งก็นั่งอันนั้นคือวินัยมันน้อยไปหน่อยใช่ไหมมีศรัทธาแต่วินัยน้อยแต่นี่ศรัทธามีไม่มากแต่ขอให้มีวินัยมีระเบียบหน้าที่ขอให้มีหน้าที่ระเบียบหน่อยนะมีหน้าที่หน้าที่เราจะสวดมนต์เราก็ตั้งใจสวดเลยนะหน้าที่นั่งเราก็ตั้งใจนั่งหน้าที่ของเราอดทนและกั้นไว้เราก็สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแน่แน่แล้วครูบาอาจารย์เนี่ยแม้แต่พระพุทธเจ้ารู้หน้าที่ตัวเองต้องทำอะไรหน้าที่ตัวเองต้องทำตอนนี้ต้องทำตรงนี้เดินต้องรู้หน้าที่ต้องเดินหน้าที่นั่งต้องนั่งหน้าที่ไม่นั่งคือไม่นั่งนั่งที่สบายสบายแบบนี้ก็ต้องสบายตรงนี้ก็ต้องรู้ว่าเราหน้าที่เราควรทำอะไรบ้างไม่งั้นเราคงแพ้ใจตัวเองนะวันนี้ตอนนี้เหมือนกันพอหน้าที่เรานั่งก่อนยังไม่กลับใช่ไหมก็สั่งก่อนอะไรเริ่มแล้วจิตไปนายการเล่นเบาแล้วเริ่มสลายแล้วเริ่มแล้วนะอันนี้เริ่มไม่เกาะกลุ่มไปเริ่มสลายแล้วจิตเป็นนายกายเป็นเบาเนี่ยเราสั่งมั้งสิเราสั่งเขาบอกว่าขออภัยไม่ได้ว่านะยังลูกพุทธวานก็พูดเรานอนก็มาเบื่อแล้วโอ้นอนมาหลายร้อยปีหลายพันปีแล้วเรามีครอบครัวก็จะเป็นเบื่อแล้วใช่ไหมเราต้องมามีอีกเนี่ยท่านพูดเป็นในไหนพูดให้พิจารณาพูดให้ไม่สึกนั่นแหละพูดนั่นแหละแล้วพ่อถนองเราครูบาอาจารย์ก่อนที่ท่านจะไปท่านพูดคติหลายอย่างก็บอกว่า ตอนนั้นก็บอกว่าพอหลวงพ่อได้ก็หายบอกรู้อะรู้ว่าหายเหรอโหหยุดเลยหยุดเลยหลวงพ่อรู้ว่าไม่หายว่าเป็นไข้เป็นตรงนี้ไม่หายใช่ไหมอ่านมานี่ท่านพูดเราโอ้มาพูดลึกเลยเนี่ยมันไม่หายมันแน่เลยเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ครูบาอาจารย์มาหลวงปู่เจริญเนี่ยมาเยี่ยมแล้วก็มาพระอริยะนะมานี่ก็อยู่นั้นก็หลวงพ่อก็ลูกก็มาผมพ่ออะไรก็มานมัสการบอกว่าเขาบอกว่ามันนอนเบื่อแล้วพักผ่อนเบื่อแล้วพูดไหนๆเนี่ยก็รู้แล้วพิจารณาธรรมทำไมปฏิบัติก็คงไม่รู้อ๋อกำลังจะหมดแล้วความนอนเพราะนอนอะให้กายนะให้ขันธ์ห้ามานานแล้วสังขารร่างกายเบื่อแล้วนอนมาเบื่อแล้วอันนี้ก็นอนน้อยออกนอนน้อยแล้วเนี่ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าพูดไปในนายปฏิบัติให้เรารู้ว่าโอ้การนอนนี่ไม่ถึงเวลาแล้วไม่ถึงเวลามันจบได้สังขารร่างกายเนี่ยมันก็บอกว่าถึงเวลาสังขารร่างกายนี่พักผ่อนถาวรใช่ไหมก็ไปอยู่สภาพเดิมผมก็เรียกกลับหน้าตาก็เรียกกลับฟันก็เรียกกลับเห็นไหมใครเกิดมาฟันเต็มมั่งอ่ะผมนะผมก็ไม่เหมือนเก่าไม่เหมือนตอนโตๆเด็กๆใช่ไหมผมยอกย่อยอะไรที่มันไม่สม่ำเสมอใช่ไหมแล้วก็ฟันเป็นไง
ฟังค่อยมาขึ้นแต่ตอนนี้เริ่มเรียกกลับแล้วอันต่อมาเขาก็เรียกกลับแล้วถอนไปเยอะแล้วนะเรียกกลับหมดแล้วทุกอย่างเรียกกลับแล้วผมเรียกกลับเริ่มแล้วไม่อยากสองสีก็เริ่มสองสีแล้วคิดสิไม่เหมือนไม่ฉันก็ให้อ่ะฉันก็ยัดเยียดให้อ่ะไม่เอาอยากได้ผมดำใช่ไหมใช่ไหมได้ผมขาวไหมหน้าตาอยากได้ตึงๆก็ไม่ให้อีกเรียกกลับอีกหน้าตาเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มถามพ่อแว่นแล้วใช่ไหมนี่เริ่มแล้วนี่มีแว่นแล้วมันเนี่ยแล้วฟันเนี่ยเคี้ยวไปเนี่ยวันนี้เคี้ยวยังเจ็บเลยเนี่ยไปถอนไปใส่ให้เนี่ยมันเรียกคืนหมดเลยจระซี่สองซี่สามซี่ในที่สุดท้ายเป็นไงเหลือแต่เหงือกขออภัยเลยเป็นไงโอ้ยิ้มธรรมชาติดีอยากได้ไหมไม่อยากได้อีกไม่เอานี่พูดกันศาสนาธรรมเป็นเรื่องจริงไม่เองนิยายต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงพอเขาเรียกกลับหมดแล้วยังไงก็ต้องเรียกกลับหมดเคยบอกแล้วว่างๆอ่ะเคยบอกว่างๆไม่รู้ความตายตรงไหนว่างๆถามลมหายใจเขาออกบ้างพอถามว่าความตายมันอยู่ตรงไหนของกำหนดที่ลมโอหายใจเข้าไม่ออกเขาออกก็ตายเนี่ยความตายตรงนั้นแล้วก็ถามว่าวันนี้จะตายไหมพรุ่งนี้จะตายไหมแล้วฉันจะต้องกลับบ้านไหมเนี่ยไอ้เราก็บอกกลับบ้านฉันจะต้องไปนอนอาจารย์เหมือนกันพระเหมือนกันที่อยู่ต้องไปนอนแล้วพรุ่งนี้ต้องสวดมนต์ต้องถามความตายที่ให้ไหมความตายบอกแน่ใจเหรอแน่ใจที่ว่าจะไปนอนพักผ่อนถึงที่พักพรุ่งนี้จะต้องกลับบ้านเอาไม่ได้แช่งกันนะอาจเดินไปอาจจะเป็นลมกลางทางก็ได้เคยได้ยินไหมหน้าฟุบเลยเนี่ยตอนนี้ฟังเทศฟังธรรมเนี่ยดีอกดีใจนี่แวบเป็นโล่งหัวใจน็อกไปเลยก็ได้ใช่ไหมถามนะถามความตายว่าเขาให้ไหมแน่ๆความตายนี่ไม่ความตายนี่ก็บอกว่าเอาตรงให้รอดเหรอหายใจเข้าหายใจออกให้รอดเหรอบางงานความตายบอกว่าหายใจเข้าหายใจออกนี่ให้รอดเหรอบางทีหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายแล้วใช่ไหมนี่ในวันนั้นถ้าหากว่าเราพิจารณาตรงนี้เป็นสัจธรรมนะโอ้มันต้องมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่มีอะไรแน่นอนแม้สังขารร่างกายต้องพิจารณาว่าอันนี้พิจารณาเนี่ยพอพิจารณาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็มีเหตุมีผลอ๋อความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้หลวงปู่บอกว่าโอ้ยเราแต่งงานกันมาหลายร้อยปีมีลูกมีหลานใช่ไหมก็หมายถึงว่ามันแต่งกันทุกชาติเลยเราไม่เบื่อบ้างเหรอเบื่อพระพุทธเจ้าให้แต่งงานกับธรรมะแต่งงานพุทโธใช่ไหมหลวงครูบาอาจารย์กันแล้วไม่มีการเศร้าโศกเสียใจเป็นเพื่อนที่รู้ใจที่ดีที่สุดใช่ไหมธรรมะเนี่ยธรรมะไม่มีการตายนะวันนี้ก็จบด้วยธรรมะไม่มีการตายนะขอฝากไว้พุทโธพุทโธนะเกิดอะไรก็พุทโธพุทโธพุทโธสบายใจในใจพุทโธนะเพราะเวลาพอดีเลยตรงพอดีเลย4 ทุ่มพอดีเลยนะจบนะขออภัยนะจบนะอันนี้ก็ได้เวลาแล้วขออนุโมทนาบุญกุศลนะทุกคนทุกท่านที่ได้มาบวชสร้างบารมีร่วมกันก็ขอมีสิ่งที่ดีเกิดในชีวิตเราด้วยอนุภาพของพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าแล้วหวังความบุญผลทุกคนทุกท่านเถินนะมาดูสาธุนะคนนี้เอาสาธุก็กราบขอบคุณนะในวันรับตินเนี่ยสาธุก็กราบนั่นแหละกราบก็ได้บุญนะสาธุนะ